พ่อเป็นลูกครึ่งสอนสบายสบายพูดไทยได้ไหมคะพูดไทยได้นิดหน่อยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพอนี่คีสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้พี่พอนี่ก็จะมาทำเด็กดี้ vs เด็กดื้อตอนหลังเลิกเรียนคลิปนี้พี่พอนี่ก็ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะพี่พอนี่อยากให้น้องๆเป็นเด็กดีกันทุกคนเลยก่อนจะไปดูก็กด Subscribe ที่ปุ่มสีแดงๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและกดไลค์ให้พี่พอนี่ถึง 5,000 ไลค์ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเด็กดีกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้าลูกเรียนเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวหนูเอากระป๋องไปเก็บก่อนนะคะจ้าเด็กดื้อกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ว่ายดีๆสิลูกสองมือสิสวัสดีค่ะเด็กคนนี้ที่สอนยากจริงๆเลยเด็กดีเลิกเรียนแล้วช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้านดีกว่าโอ้ทำไมบ้านเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดีอ่ะลูกก็หนูเพิ่งทำงานบ้านเสร็จเมื่อกี้นี่เองค่ะพ่อโอ้เก่งมากๆเลยลูกเบาแรงพ่อแม่ไปเยอะเลยเด็กดื้อวันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะอ้าวพ่อนี่เลิกเรียนมาทำไมไม่เก็บของอ่ะเดี๋ยวก่อนค่ะพ่อวันนี้หนูเรียนมาทั้งวันเหนื่อยก็เหนื่อยเรียนตั้งหลายวิชาแล้วเดี๋ยวต้องไปทำการบ้านอีกหนูขอพักแป๊บนึงแต่หนูต้องกวาดบ้านถูบ้านให้พ่อนะเอานะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้20ไม่กวาดอยู่ไหนคะพ่อถามหาไม่กวาดเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวหนูจะกวาดเลยเด็กดีเขาบอกว่ากินขนมแล้วจะแบบได้ลองกันหน่อยละกันเองมามาดิปากซอยมาดิปากซอยบ้านอยู่ปากซอยเรามาเจอกันปากซอย hey. มาดิปากซอย hey. เขาอยู่ซีมี hey. เชอบอยเจอกัน hey. เจอกันปากซอย hey. มีร็อกที่ปากซอยบอกแล้วว่ากินขนมแล้วได้จริงๆ อิ่มละเก็บขนมดีกว่าเด็กดื้อเฮ้ยไปดีกว่าหนูทำไมกินแล้วไม่เก็บอ่ะก็หนูเข้ามาเก็บก็ได้นะคะกินหล่นหมดแล้วเนี่ยสกปรกนะรู้ไหมเดี๋ยวมดมันขึ้นได้อีกไปเก็บก่อนเก็บก่อนก็ค่ะเก็บก็ได้ค่ะพ่อเก็บมันควรจะเก็บไม่ใช่ว่าเก็บก็ได้ค่ะเถอะพ่อไปแล้วค่ะเด็กดีวันนี้เลิกเรียนแล้วทำการบ้านดีกว่าคุณครูนะให้การบ้านมาเยอะมากเลยอ่ะแถมยังยากอีกด้วยคุณพ่อหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกพ่อเป็นลูกครึ่งสอนสบายสบายพูดไทยได้ไหมคะพูดไทยได้นิดหน่อยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพ่อแล้วพ่อของพ่อล่ะคะพ่อเป็นสวิตแม่เป็นปักสามตาปักสามตาพ่อตลกละสอนกันพ่อดีกว่ามะสนุกนะให้ลูกค้าพี่อ่ะค่ะค่ะงั้นเอาข้อแรกมันนะคะคุณครูให้แปลไทยเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะสบายลูกแล้วนะลิ้นคะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงมาเอ็นโกควายบัฟฟาโลนี่อีโต้ไม่ใช่มังพ่อใช่แล้วหลังบ้านพี่อีโต้อยู่เลยจริงเหรอคะไม่ใช่ลูกพอล้อเล่นนะมาเขียนคำว่า nice แปลว่ามีดค่ะค่ะพ่อเด็กดื้อวันนี้ได้กำบ้างมาเพียบเลยแต่ว่าเล่นเกมก่อนดีกว่าคลายเครียดโอ้นี่ค่ะพ่อหนูมีการบ้านไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอ้าวทำไมไม่ทำการบ้านก่อนล่ะก็หนูขอเล่นเกมก่อนแป๊บเดียวเองอะค่ะทำการบ้านก่อนขอเล่นเกมก่อนคลายเครียดนะพ่อไม่ได้มานี่ทำการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยมาเล่นเกมในมือถือก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะเด็กดีเลิกเรียนมาก็เก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยกระเป๋าใส่ชั้นนี้หนังสือใส่ชั้นนี้ดินสอใส่ชั้นนี้อะไรอะไรก็ใส่ตู้นี้เก็บของดีกว่าเมื่อแต่ร้องเพลงอ่ะเก็บหนังสือก่อนอันนี้ที่ใส่ปากกาที่สอแล้วก็เก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยเด็กดื้อวันนี้ยังไม่ไหวจะงอยอ่ะกระเป๋านักเรียนเราหายไปไหนนะอะไรเนี่ยสายแล้วนะ
ำไมไม่เก็บไว้ที่ชักดีๆล่ะหนูก็เก็บแล้วนะคะพ่อแต่มันไม่มีอะค่ะทำหล่นหรือเปล่าเห็นแล้วค่ะพ่ออยู่ข้างหลังตู้วันหลังเก็บดีๆล่ะค่ะพ่อเดี๋ยววันหลังหนูจะทำให้เป็นระเบียบกว่านี้ค่ะสายแล้วลูกไปเร็วๆๆเด็กดีจะแสดงถึงบุคลิกอันหลากหลายของคนวันนี้อ่านสนุกจังเลยอ่านเสร็จแล้วคุณพ่อคะขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมคะได้จ้าแต่ห้ามเล่นเกิน30นาทีนะจ๊ะได้ค่ะสายตาจะได้ไม่เสียด้วยเริ่มเกมกระโดด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 อ้าวแพ้ซะแล้วเล่นติ๊กต๊อกต่อเลยเอาอะไรไหมไม่เอาเธอไปด้วยเธออยากกินขนมไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวซื้อมาให้ไม่เอาเธอจะเลือกเองเดี๋ยวเลือกให้เธอจะเลือกเองก็บอกว่าเดี๋ยวเลือกให้ไงโอ้ยห้ามว่าแต่คนอื่นเสร็จแล้วครบ30นาทีพอดีเลยเก็บของดีกว่าเด็กดื้อเพื่อนๆอ่านหนังสือกันหมดเราไม่เห็นจะต้องอ่านเลยอ่านทำไมไม่เห็นสนุกเลยดูสุภาพบุรุษสุดซอยดีกว่าเธอไม่ใช่เด็กแล้วนะคะเธออยู่ป.3แล้วทำไมล่ะคะแล้วก็แต่งตัวสก๊อตแบบนี้ไม่ได้ลูกอย่าเรียกว่าสก๊อตค่ะให้เรียกว่าเทพธิดาข้างขาไปทำไมวันนี้ลูกไม่อ่านหนังสืออ่ะอ้าวก็หนูจะดูสุภาพบุรุษสุดซอยค่ะอ่านหนังสือก่อนขอดูก่อนแป๊บเดียวเองค่ะไม่ได้หนูจะทำอะไรก็ทำแต่ขอให้อ่านหนังสือให้จบก่อนเด็กดีวันนี้เหลือเงินกลับมาจากโรงเรียนตั้ง10บาทแน่จะเก็บไว้ซื้อของที่เราอยากได้ฝากหมดเลยนี่จ้าโอ้ยดีจังเลยเด็กดื้อวันนี้ใช้เงินที่โรงเรียนไปเยอะเลยไม่เหลือตังค์กลับมาซื้อของกินตอนเย็นเลยอ่ะดีนะเรายังมีเงินเมื่อปีที่แล้วแต่ทำไมดูเบาๆจังเลยจำได้ว่าปีที่แล้วเราก็ฝากตั้งเยอะนี่นะทำไมเหลือแค่10บาทเนี่ยแต่ว่าเราก็เอาออกไปใช้เยอะเหมือนกันนะผลอะไรฝากตั้ง1ปีได้มาแค่10บาทเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่า FC ที่น่ารักของพี่พอนี่คงชอบกันนะถ้าชอบก็กดไลค์กันเข้ามาให้เยอะๆด้วยนะคะคลิปนี้พี่พอนี่ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือคุณพ่อเป็นลูกครึ่งอะไรถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะน้องๆที่ยังไม่ได้กดไลค์